ดเวย์นจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกค่ะซูเปอร์สตาร์จากฮอลลีวูดอดีตแชมป์มวยปล้ำโลกนะคะซึ่งหลายคนรู้จักกันดีเพราะว่าเดอะร็อกเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจราวกับเป็นหัวใจฝังเพชรมีจิตใจอบอ้อมอารีมากช่วยเหลือคนมาตลอดแต่รอบนี้จับใหญ่จริงๆค่ะ The Rock ทำเซอร์ไพรส์ให้กับนักมวยคนหนึ่งชื่อว่าเทมบ้ากอริมโบเป็นนักมวย UFC นะคะมาจากซิมบับเวอายุ32ปีเทมบ้าเนี่ยพื้นเพบ้านเป็นคนยากจนมาต่อยมวยเพื่อที่จะเก็บเงินไปซื้อบ้านไปสร้างครอบครัวให้กับลูกกับภรรยาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็แชร์เรื่องราวเขาบอกว่าเขามีเงินเหลือติดบัญชีอยู่แค่7เหรียญสหรัฐอะค่ะประมาณ247บาทแล้วเขาก็ใช้ชีวิตไม่รู้ไม่มีที่จะอยู่อะค่ะต้องนอนบนโซฟาที่อยู่ในยิมในขณะที่เขาเก็บตัวหรือว่าฝึกซ้อมก็ตามปรากฏวันหนึ่งเทมบ้าก็ชกจนชนะเก่งมากนะคะชนะการแข่งขันเขาได้เอากางเกงแล้วก็นวมของเขาเนี่ยไปขาย 7,000 เหรียญได้เงินกลับมามากมายเลยทุกคนคาดเดาว่าเทมบ้าจะต้องเอาเงินนี้ไปเช่าที่พักแน่นอนเพราะทุกวันก็ไม่มีที่จะอยู่ไปนอนอยู่บนโซฟาแต่เชื่อไหมคะ 7,000 เหรียญทั้งหมดนั้นเทมบ้าส่งกลับไปที่หมู่บ้านของเขาที่ซิมบับเวเพื่อที่จะเอาไปซื้อเครื่องสูบน้ำให้กับหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาอยากจะให้คนที่บ้านเขาได้มีน้ำใช้ก่อนโอ้โหเป็นคนที่น่ารักจริงจนกระทั่งที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้ล่ะค่ะ The Rock ได้รู้เรื่องก็รู้สึกโหประทับใจมันทัชหัวใจมากๆเพราะว่าเขาบอกเขาเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้เมื่อก่อนเนี้ย The Rock ตอนที่มีอาชีพเป็นนักมวยปล้ำใหม่ๆก็มีเงินติดกระเป๋าอยู่แค่7เหรียญเท่านั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างให้ตอบแทนน้ำใจของเทมบ้าที่สุดบินมาเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยค่ะแล้วเขาก็ไปเจอกับเทมบ้าพาเทมบ้าไปที่บ้านหลังหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอใครคนหนึ่งที่สำคัญแต่ที่ไหนได้เดอะร็อกไม่ได้พาเทมบ้าไปเจอใครที่ไหนค่ะอ้างไปแบบนั้นเมื่อมาถึงบ้านหลังนี้เขาก็ให้เทมบ้าเดินเข้าบ้านแล้วไปดูรูปบ้านหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ It's my familyOh my God! So hey, I wanted to bring you here. So Tamba, I don't know anybody who lives here. I wanted to come here. I wanted to bring you here. I wanted to look you in the eye, and I wanted to tell you, welcome home. Oh my God! Thank you. Like I said, man, I was so moved by your story. When I found out you were sleeping on the couch in the gym, now there's no more couch sleeping. This is your house. Welcome home. Thank you so much. Now you can bring your kids here, man. You're welcome. So listen, this place is yours. You don't have to think about anything. Thank you, man. The only thing you think about is your family, getting them over here, getting them with you, and your training and becoming champion. Thank you. Thank you so much, man. I will become your champion. Trust me. You can shake my hand on it. I will become your champion. Thank you. Thank you so much.